สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุนแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์มบพค.ครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณรัตน์สันติอมรทัศน์ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์มบพค.กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อเปิดเส้นทางทุนวิจัยแผนงานดิจิทัลครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับดีใจนะคะวันนี้ที่มีในส่วนของการจัดงานนะคะที่ทางบพค.เองเนี่ยร่วมกับทางสวทช.นะคะ TMC ที่มีการจัดเวทีนะคะให้ทางบพค.เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ขออนุญาตนะคะในการนำเรียนแนะนำก่อนนะคะว่าบพค.เนี่ยในส่วนของดิจิทัลเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนที่หนึ่งเลยนะคะจริงๆแล้วทุนวิจัยเนี่ยมันมีมายาวนานอยู่พอสมควรในประเทศนะคะแต่ว่าจริงๆการวิจัยที่ท่านอาจารย์ทำกันมาแล้วเนี่ยเป็น problem based นะคะภาคที่เป็นการทำ interface ระหว่างซึ่งนี้ก็จะเป็นลูกล้อที่มันจะสปินกันไปเรื่อยๆนะครับเอิญดร.เทพชัยแชร์ในประเด็นเดียวกันด้วยครับครับก็คือเขาก็มองที่ TL ตั้งแต่ level 4ในชุมชนใน5ที่แล้วเป็นวัดทั้งหมดเลยนะครับทำให้เห็นภาพบางอย่างคำว่าแชร์เนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงเอามาถึงใส่ถังแล้วบพค.เปิดให้ทุกคนใช้งานได้หมดไม่ใช่นะคะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ